ตอนนี้ผมทำให้ลายยุบลงไปหน่อยอยากให้ยุบลงไปนิดเนี่ยเป็นลายหน้าขบโอเคครับชอบแบบไหนก็บอกนะครับยุบลงไปมากผมลืมเชือกไว้ตัวเนี้ยยุบลงไปยุบลงไปหน่อยยุบลงไปมากอีกอ่ะโอ้เหนื่อยมากมากเนี่ยผมลืมเชือกไว้ตัวเนี้ยมันก็เลยต้องเป็นเนี่ยอันนี้ดับลึกมากเลยลึกมากๆก็จะเป็นรอยลึกลงไปเลยเดี๋ยวผมลืมเชื่อมบ่วงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็หาวิธีแก้อาการลึกก็ได้นะครับเนี่ยลึกย่อยจะเป็นประมาณนี้ลึกลงไปจะลึกลงไปอีกก็ได้นะลึกลงไปอีกคือผมจะการลึกลงไปลึกไปเยอะเลยอ่ะดูอยากได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแบบลึกเดี๋ยวผมก็ปริ้นอาจจะเห็นข้อนี้ผมอาจจะสะกิดเอาออกก็ได้หรือถมลงยาก็ถ้าเกิดถมลงยาลงยาก็จะบังไปหมดแล้วตรงนี้ครับแค่นูนขึ้นมาหน่อยจะได้ความลึกอยู่โอเคครับชอบแบบไหนก็ได้นะครับผมลืมแบบปรับละเอียดให้เป็นวัตถุเดียวกันตอนเชื่อมกันแบบอันนี้ความละเอียดจะต่างกันมันก็เลยต่างสีกันผมลืมปรับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเสือกวาดลาหูไปแล้วด้วยต้องถ้าเกิดเข้าไปปรับต้องย้อนไปยันเนี่ยยันยังไม่ได้วาดลาหูต้องหลายขบวนการเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดปิ้นมาเดี๋ยวเราค่อยไปสกิดออกหรือถมลงยาทับเอาเลยโอเคครับก็ไม่เห็นละอยากได้แบบลึกก็ได้นะครับอยากได้แบบนูนก็ได้ครับมีให้เลือก2แบบหรืออยากได้ลายเก่าๆลายผักกูดแล้วก็ลายขนมเปลวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกลายใครอยากได้หลวงพ่อองค์ไหนก็เกจิองค์ไหนอยู่ตรงกลางก็ทักมาได้นะครับคราวนี้ผมทำเหรียญละผมคิดแค่ค่าหน้าใส่หน้าคุณพ่อคุณแม่หรือเกจิเข้าไปเอารูปมาคิดแค่1,500ครับโอเคครับเอางี้ละกันคิดแค่ค่าเอารูปใส่เข้าไปเอาเป็นรูปปั้นใส่เข้าไปนะครับอย่างหลวงพ่อพ่อคูณอย่างหลวงพ่อคูณก็เนี่ยอย่างต้องการเป็นหลวงพ่อคูณใส่เข้าไปผมก็คิดค่าหลวงพ่อคูณรูปหลวงพ่อคูณใส่เข้าไปนูนให้เป็นรูปปั้นเข้าไป1,500ผมก็จะการปั้นให้นะครับอยากได้หน้าคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะจัดการปั้นให้ใส่เข้าไปเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคิดค่าปั้นด้วยค่าปริ้นด้วยเหรียญแค่นี้ก็ 3,000 ผมว่าก็สงสารทุกคนเหมือนกันผมก็สงสารตัวเองไม่ถูกไม่แพงไป 1,500 แล้วกันนะใส่เข้าไปผมก็ทำกรอบไปแล้วด้วยแต่กรอบต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดให้เขียนกรอบใหม่ก็ต้องบวกอีก 1,500 ถ้าเกิดยากง่ายก็คุยกันอีกนะโอเคครับขอจบงานครับอันนี้เหรียญแบบยุบนะครับถ้าเกิดจะไปทำใส่ล็อกกงล็อกเก็ตผมก็ตัดตรงนี้ให้ออกได้นะครับโอเคครับขอจบงานเหรียญลาหูครับอยากให้ใส่เกจิองค์ไหนก็บอกครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลุยให้นั่งทำงานครับขอพักแล้วครับหยุดงานแล้วจบงานได้เหรียญวันนี้ครับทักมานะครับสวัสดีครับจะหล่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเป็นสำริดก็คุยกันนะครับอันนี้เป็นแค่งานต้นแบบนะครับเป็นใยสังเคราะห์งานต้นแบบถ้าเป็นหล่อเงินเป็นทองผมก็ทำขบวนการให้ได้นะครับจะติดเป็นเพชรเกรดอะไรเป็นแสนเป็นล้านก็คุยกันนะครับเป็นแหล่งซื้อเพชรซื้อพลอยกันเลยก็ไปซื้อแล้วผมก็จัดการทำให้ได้แล้วเวลาทำถ้าเกิดเม็ดละล้านอะไรอย่างเงี้ยผมขอไปทำที่บ้านพวกคุณด้วยนะครับ
เดี๋ยวเพชรหายมาพวกคุณก็คุมอยู่ตรงนั้นด้วยเพชรหายงั้นเราซวยเลยโอเคครับงั้นผมขอหยุดการเขียนเหรียญราหูวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะเป็นลายอะไรต่อตอนนี้ได้ลายก็เหมือนมีอยู่6ลายละยักษ์ราหูแบบนูนยักษ์ราหูแบบไม่นูนแล้วก็กนกเปลวแบบนูนแบบไม่นูนแล้วก็ลายผักกูดแบบนูนแบบไม่นูนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันจะเป็นลายอะไรอาจจะเป็นหงส์ต่อไปอาจจะเป็นหนุมานอาจจะเป็นลายเหรียญแล้วก็ผมก็จะไปแปลงเป็นแหวนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้ขอทำเป็นเหรียญกันสบายๆอะไรเงี้ยก็สั่งงานได้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่1,500นะค่าเขียน1,500ค่าพิมพ์อีก1,500นะครับรอเป็นเงินเป็นทองก็คุยกันอีกกี่เรื่องนะครับยังไงสั่งงานทองงานเงินนดสักวงนึงเลยครับอยากคันไม้คันมืออยากจะทำให้โอเคครับทำแต่ใยสังเคราะห์อย่างเดียวเลยอยากจะโดนแบบว่าติดเพชรเม็ดละล้านอย่างเงี้ยสวัสดีครับทำงานทองเลยนะก้อนละแสนละล้านเลยอยากจะทำอันเดียใหญ่สังคออย่างเดียวเลยโอเคครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับคุณพี่ฟรีอยากรู้เลยครับหยุดงานแล้วอาจจะไปกินข้าวแซดวันแล้วก็กลับไปพักแล้วครับเดี๋ยวปิ้นงานปิ้นแบบสดๆกันแบบเต็มรูปแบบกันทั้งคืนนะคืนนี้ดูแล้วโอเคครับไม่ปรับอะไรแล้วยังไม่รู้ดีปรับก็ดีมันก็ทำงานนะไม่ปรับแล้วเราเก็บแบบปิ้นช้าๆเก็บทุกเม็ดอะไรเงี้ยโอเคครับหยุดแล้วครับโอ้ก็ขี้โม้ไปเรื่อยเด็กสิงคุยขิงสิงขี้คุยต้องมาดูงานกันนะครับโอเคครับใครอยากได้เหรียญราหูก็มาคุยกันนะครับงานวันนี้รับสอนแล้วรับสอนแต่1ขวบจน1ล้านปีรับงานศิลปะทุกอย่างบนโลกเลยเอาอีกแล้วโอเคครับ